เมื่อมันเป็นเนื้อของคุณเองมันเป็นสิ่งมีชีวิตมันปลอดภัยกว่ามันเซฟกว่ามันสามารถยึดติดกับผิวจมูกคุณไปได้นานกว่าปกติเราลองไปเราจะมีเนื้อเยื่อหลังใบหูกับเนื้อเยื่อเทียมเนาะคุณหมอบางท่านอาจจะเลือกใช้กระดูกอ่อนใบหูบางคนก็ใช้เนื้อด้านหลังซึ่งผมใช้เนื้อพอดีข้อเสียก็ตัวเนื้อเยื่อนิ่มกว่าขึ้นทรงได้ไม่สวยเท่ากระดูกอ่อนแต่ไม่ค่อยมีปัญหาระยะยาวตัวกระดูกอ่อนระยะยาวมันจะมีเรื่องขอบถ้าเคยเห็นจมูกบางคนที่มันออกมาเป็นรูปทรงแปลกๆเป็นจุดออกมาขาวๆนะกระดูกอ่อนมันบางมากแล้วมันชิดกับผิวซึ่งแก้ไขยากเพราะฉะนั้นเลี่ยงปัญหาระยะยาวด้วยการเอาเนื้อเยื่อมาวางตัวเนื้อเยื่อข้อดีมี2 อย่าง 1 คือมันนิ่มครับเมื่อมันนิ่มปลายจมูกคุณจะกลมเป็นธรรมชาติข้อ2คือเมื่อมันเป็นเนื้อของคุณเองมันเป็นสิ่งมีชีวิตมันปลอดภัยกว่ามันเซฟกว่ามันสามารถยึดติดกับผิวจมูกคุณไปได้นานกว่าถ้าสมมติว่าถามผมอะเคสที่เป็นอินซูนางแบบส่วนใหญ่ปลายจมูกมันควรจะต้องเด่นมากที่สุดอะเพราะงั้นตรงนี้จะต้องถูกดึงให้เยอะที่สุดมันไม่ควรจะเป็นซิลิโคนดันออกไปครับเหตุผลเพราะแม้ว่ามันจะสวยซิลิโคนมันคงรูปหมายความว่ามันสวยแล้วมันค้างอยู่งั้นเลยพอระยะยาวมันบางเร็วเพราะงั้นมันจะทะลุเอาเราพยายามเลี่ยงด้วยการใช้เนื้อเยื่อเป็นส่วนที่ดันปลายจมูกไปเยอะสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ช่องแชทหรือ LINE @ @sowonclinic มีแอดนำหน้าด้วยนะ